มาอัปเดตข่าวสารในทีที่น่าสนใจไปพร้อมกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งกวิทย์ในทันไอทีนะคะสำหรับข่าวแรกของเราในวันนี้เป็นเรื่องของมือถือหน้าจอพับได้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยมีการเปิดตัวมาแล้วก็ค่อนข้างจะคึกคักเลยนะล่าสุดอีกหนึ่งค่ายที่ดูเหมือนว่าจะสนใจร่วมตลาดในมือถือจอพับได้ก็คือ Xiaomi นี่แหละค่ะเพราะว่ามีคนเห็นว่าเขาเริ่มไปสั่งหน้าจอพับได้มาแล้วและก็คาดว่ามือถือจอพับได้ของค่ายนี้จะออกมาเป็นสไตล์คล้ายๆกับ Samsung Galaxy 4 Flip ด้วยค่ะเทรนด์มือถือหน้าจอพับได้ช่วงหลังๆเนี่ยถือว่ามาแรงนะคะทั้ง Samsung Huawei Motorola ก็ตามกระแสนี้กันไปหมดแล้วล่าสุดดูเหมือนว่ายังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าค่าย Xiaomi เองก็อยากที่จะร่วมขอลงตลาดนี้ด้วยค่ะหลังจากที่มีรายงานว่าพวกเขาได้สั่งจอ Ultra Thin Glass ที่เป็นจอ OLED แบบยืดหยุ่นตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน Galaxy Z Flip จากบริษัท Samsung Display มาแล้วแหละและก็ไม่ใช่แค่เจ้าเดียวนะคะเห็นว่ามีไปคุยกับทาง LG Display เอาไว้ด้วยเหมือนกันเมื่อเป็นแบบนี้ก็เดาได้เลยค่ะว่า Xiaomi เนี่ยน่าจะเริ่มผลิตมือถือจอพับได้สไตล์เดียวกันกับ Galaxy Z Flip ในช่วงครึ่งหลังของปี2020นี่แหละแม้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องของสเปคแล้วก็ภาพหลุดออกมาแต่นี่ก็เป็นความหวังเรื่องของราคานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมือถือหน้าจอพับได้ที่ทำออกมาแต่ละตัวราคาค่อนข้างสูงแต่อย่างที่เรารู้กันค่ะอะไรที่เสี่ยวมีทำหลายๆคนก็จ้องเรื่องราคาว่าน่าจะมาถูกกว่าค่ายคู่แข่งอื่นๆเหมือนกันส่วนจะถูกกว่าแค่ไหนและจะมีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวรอติดตามได้ช่วงปลายปีนี้ค่ะหลังจากผ่านวิกฤตมาเยอะนะคะสำหรับแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์อย่าง Zoom แต่ก็ถือว่าเป็นแอปที่โด่งดังในช่วงเวลาแค่ข้ามปีด้วยเหมือนกันตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วนะว่าในเวอร์ชัน 5.0 จะแก้ไขปัญหาเรื่องของความปลอดภัยให้ทั้งหมดและก็เตรียมจะปล่อยให้ได้ใช้กันในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะกระแสข่าวแอปประชุมวิดีโอคอลยอดฮิตอย่าง Zoom ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ไม่เข้ารหัสรวมถึงมีบัญชีผู้ใช้งานถูกแฮกจนหลายๆคนเนี่ยแบนไปก่อนหน้านี้ล่าสุด Zoom ไม่รอช้าค่ะปรับปรุงเรื่องของความปลอดภัยมาแบบเน้นๆแล้วก็เตรียมจะเปิดเวอร์ชั่นอัปเดต 5.0 โดยเวอร์ชันนี้จะมีการเปลี่ยนการเข้ารหัสข้อมูลให้ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันการรับส่งข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อัปเดตที่ว่าเนี่ยจะปล่อยให้ได้ใช้กันในวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการอัปเดตอื่นๆนะคะเช่น Data Routing Control หรือว่าบัญชีแอดมินที่เราสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้ว่าจะใช้เซิร์ฟเวอร์จากภูมิภาคไหนในการรับส่งข้อมูลด้านผู้ใช้งานเองก็จะมี Security Icon ที่หน้าอินเทอร์เฟซบนเมนูบาร์ทำให้สามารถกดเข้าไปตั้งค่าเรื่องความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะรวมถึงจะมีการให้หัวห้องสามารถรายงานผู้ใช้ส่งมาที่ Zoom แล้วก็ปิดฟังก์ชันไม่ให้ผู้ร่วมประชุมเปลี่ยนชื่อได้รวมถึงยังสามารถควบคุมการแชร์หน้าจอของทุกคนได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก่อนที่จะเริ่มประชุมเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มห้องรอก่อนเข้าประชุมเอาไว้สำหรับให้หัวห้องเตรียมความพร้อมก่อนประชุมได้มีการใส่รหัสเป็นค่าเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมรวมถึงยังจะใช้คลาวด์เพื่อบันทึกรหัสผ่านที่ซับซ้อนได้แล้วก็สามารถแชร์รายชื่อผู้ติดต่อข้ามได้หลายบัญชีเพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหาได้สะดวกและก็ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่ายิ่งมีคนใช้มากขึ้นเท่าไหร่เรื่องของความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้เนี่ย Zoom เองก็โตไม่หยุดเลยล่ะค่ะล่าสุดปลายเดือนเมษาที่ผ่านมามียอดผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า300ล้านคนเพิ่มขึ้นจากต้นเดือนเดียวกันที่200ล้านคนไปเยอะมากๆเลยล่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวในบ้านเราบ้างนะคะล่าสุดทาง Enperf เนี่ยเขามีการวัดประสิทธิภาพของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเจ้าหลักในไทยทั้ง AIS, dtac แล้วก็ TrueMove ค่ะงานนี้เผยแชมป์ยังคงเป็น TrueMove H ตามคาดค่ะผู้ให้บริการวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตอย่าง Enperf ได้ออกรายงานจัดอันดับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเคลื่อนที่ในประเทศไทยทั้ง3เจ้านะคะก็คือ AIS, TrueMove H แล้วก็ dtac ค่ะซึ่งอันนี้เป็นผลของในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาปรากฏว่าแม้ในช่วงนี้จะเป็นสถานการณ์ไวรัสระบาดที่คนต้องอยู่บ้านทำให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแต่ภาพรวมถือว่าทั้ง3ค่ายยังทำผลงานออกมาได้ดีค่ะจากการทดสอบประสิทธิภาพของการท่องเว็บแล้วก็การใช้งาน5เว็บไซต์ยอดนิยมหลักๆของคนไทยที่ไม่นับรวม YouTube นะผลปรากฏว่า AIS, TrueMove H และ dtac ต่างก็มีประสิทธิภาพที่ลดลงไป 10% ซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาที่ผู้ใช้งานจะเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยค่ะจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดหน้าเพจนานขึ้นกว่าเดิมประมาณ1วินาทีสมมุติว่าถ้าเกิดปกติใช้เวลา3วิในการดาวน์โหลดหน้าเพจก็จะกลายเป็น4วินาทีเป็นต้นโดยคราวนี้ถือว่า TrueMove H เนี่ยทำความเร็วดาวน์โหลดหายไปเยอะที่สุดค่ะด้านการสตรีมมิ่งดู YouTube อันนี้ยังเหมือนเดิมนะคะผลคือ TrueMove H ทำได้ดีที่สุดตามด้วย AIS แล้วก็ dtac ที่รั้งท้ายโดยต้องบอกว่า3ค่ายโดยรวมประสิทธิภาพอยู่ที่ราว 70-80% กันทั้งหมดค่ะแล้วก็แม้ตอนแรกๆหลายๆคนจะกังวลว่า Work from Home หรือว่าการเรียนออนไลน์จะส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของการใช้งานเน็ตมือถือหรือเปล่าแต่จากการทดสอบของ Enperf ได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าจำนวนการใช้งานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยมีอยู่จริงค่ะ
แต่ว่าเรื่องของการให้บริการทั้ง3ค่ายยังรับมือกับสถานการณ์ได้ดีและก็ยังรักษาคุณภาพเครือข่ายเอาไว้ได้ค่ะโดย TrueMove Edge ยังครองแชมป์เน็ตที่ดีที่สุดจาก Enperf อีกสมัยด้วยคะแนนรวม 63,278 คะแนนตามมาติดๆกับ AIS ที่ 61,827 คะแนนแล้วก็ D-Tag ที่ 48,864 คะแนนค่ะมาปิดท้ายด้วยเรื่องของแอปพลิเคชัน SCB EC กันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ได้เวลาที่เขาจะยุติการให้บริการสำหรับมือถือ iOS แล้วก็ Android เวอร์ชันเก่าๆรวมถึงมือถือที่เจลเบรกแล้วก็รูทมาด้วยค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครสำรวจแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยตัวเองเข้าข่ายตามนี้แล้วก็ให้รีบเปลี่ยนซะนะคะไม่อย่างนั้นอาจใช้งานแอปไม่ได้นะจ๊ะจริงๆเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้แอปการเงินการธนาคารมากขึ้นนะคะด้วยการไม่รองรับมือถือเวอร์ชันเก่าหรือว่าเครื่องที่รูทแล้วก็เจลเบรกก่อนหน้านี้จะว่าไปกสิกรไทยก็ออกมาทำการนำร่องไปก่อนแล้วค่ะตอนนี้มาถึงคราวของธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างที่ออกมาประกาศเตรียมหยุดให้บริการ SCB EC ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยหลังจากนั้นแอป SCB EC ของไทยพาณิชย์จะใช้งานบนมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไปแล้วก็ระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน 10.3.4 ขึ้นไปได้เท่านั้นค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพื่อยกระดับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การให้บริการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการคุกคามทางไซเบอร์นั่นแหละนะรวมถึงเครื่องที่รู้หรือว่าเจลเบรกเองก็จะไม่สามารถใช้งานแอปได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดใครทำการสั่งโอนเงินหรือว่าชำระเงินเป็นการตั้งรายการล่วงหน้าเอาไว้อันนี้ธนาคารจะดำเนินการให้ตามปกติจนกว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งผ่านแอปหรือว่าวิธีการอื่นๆค่ะเห็นแบบนี้หลายๆคนเริ่มอยากจะรู้แล้วล่ะว่าจะเช็คเวอร์ชันของมือถือตัวเองได้ยังไงอันนี้ทำได้ง่ายๆค่ะถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ iOS เข้าไปที่ setting หรือว่าตั้งค่าไปเลือกที่ทั่วไปหรือ general เลือก about หรือว่าเกี่ยวกับส่วนของระบบปฏิบัติการ Android เข้าไปที่ setting หรือว่าการตั้งค่าเหมือนกันแล้วไปเลือก about phone หรือว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์แค่นี้ก็เช็คเวอร์ชันของเราได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะถ้าเวอร์ชันของใครไม่ผ่านเนี่ยเตรียมซื้อเครื่องใหม่ได้นะคะเพราะนอกจากเรื่องของช่องโหว่ด้านความปลอดภัยแล้วเรื่องประสิทธิภาพของตัวเครื่องรวมถึงเรื่องของแบตเตอรี่ที่ผ่านไป 4-5 ปีก็น่าจะได้เวลาเปลี่ยนแล้วเหมือนกันแล้วเนาะและนี่แหละค่ะคือข่าวสารทันไอทีประจำวันนี้เอาไว้เรากลับมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งนะคะ